สำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก Subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Daily New Life-TH ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะเราไปดูที่อินโดนีเซียหน่อยนะครับหลังจากวัน2วันก่อนเนี่ยนะมีเหตุแผ่นดินไหว 6.4 แมกนิจูดนะครับบนเกาะรอมบอกของอินโดนีเซียนะครับรอมบอกเกาะท่องเที่ยวเป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงยังมีเรียกว่ามีภูเขาไฟอยู่แล้วก็มีการเดินสำรวจอะไรนะเรียกว่าเป็นทริปการท่องเที่ยวของเขาเลยนะฮะเป็นทริปประจำเขาเลยปรากฏว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นครับมีคนติดค้างอยู่นะฮะมีผู้เสียชีวิตด้วย13รายบาดเจ็บ40รายแต่ว่ามีคนไทยที่ไปทัวร์นี่แหละไปทัวร์ไอ้เนี่ยลอมบอกเนี่ยนะไปดูภูเขาไฟที่นั่นเนี่ยติดค้างอยู่ที่แรกว่ายอด180คนใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยอัปเดตเมื่อวานตอนสัก5โมงครึ่งตอนเย็นก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศนะฮะก็ระบุว่ามีคนไทยที่ไปเที่ยวที่เกาะลอมบอกนี่แหละที่ภูเขาไฟรินจานี่นะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลอมบอกนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งคนไทยนิยมไปกันเนี่ยนะฮะยอดตอนนั้นอยู่ที่180ครับทีนี้อันนี้คือ นะคือช่วง5โมงครึ่งเมื่อวานตอนเย็นครับทีนี้พอสัก2ทุ่มเนี่ยยอดขยับไปที่239คนในขณะที่เมื่อช่วงเช้านะครับเราตรวจสอบกับผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนะครับก็บอกว่าตอนนี้ยอดคนไทยเนี่ยขยับไปที่304คนก็คือเขาขึ้นไปเที่ยวกันขึ้นไปเที่ยวกันไปแล้วถ้าไม่เกิดเหตุอะไรเนี่ยก็จะมีรถลงมารับปกติปรากฏว่าพอมันเกิดแผ่นดินไหวก็ติดต่อกันไม่ได้ต่างๆคนก็เลยติดค้างอยู่แบบนั้นก็มีการเมื่อกี้มีภาพเดินกันเป็นขบวนนะลงมานะแล้วก็มีบางส่วนนะสามารถโพสต์ Facebook ได้คนไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยนะ Facebook ของจากคุณหนูพาแว่นเนี่ยก็โพสต์ขั้นตอนหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆเนี่ยให้เราได้รับทราบกันนะมีการถ่ายรูปมาเนี่ยนะก็อยู่ดูว่ายังไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับก็น่าจะมีความช่วยเหลือเข้าไปถึงด้วยความรวดเร็วนะอย่างไรก็ตามครับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะก็บอกว่านะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวอินโดประกาศเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประสานข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถญาติพี่น้องเนี่ยนะที่กังวลใจนะว่ามีญาติเขาไปอยู่หรือเปล่าหรือว่าชีวิตบาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ยสามารถติดต่อที่หมายเลขฉุกเฉินของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ณเมืองเดนซาป้าได้นะฮะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับส่วนหมายเลขสถานเอกอัครราชทูตไทยที่อินโดนีเซียนะครับก่อนนี้ฮะตามเบอร์ที่เห็นเนี่ยนะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับนี่ครับคือทั้ง304คนซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยก็ยังปลอดภัยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ที่การจะเข้าไปช่วยเหลือนั่นแหละหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียเนี่ยจะช่วยอย่างไรอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็มีรายงานว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยคนไทยที่ติดค้างอยู่หลายจุดเลยเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเข้าไปช่วยได้4จุดครับนะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการประสานกันระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียว่าจะเข้าไปช่วยคนไทยอย่างไรครับ